ทุนจีนสีเทานะครับส่งผลกระทบกับประเทศยังไงส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจยังไงนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยเอ๊ะทุนจีนสีเทาเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจข้างในประเทศไทยเข้ามาซื้อที่ซื้อทางหอบเงินนะครับสีเทาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยแล้วมาส่งผลกับประเทศไทยยังไงประเทศไทยมันน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าเหมือนกับที่นะครับพ่อค้าบางคนที่คิดหรือเช่าสัวบางคนที่คิดเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าการที่ทุนจีนสีเทาเนี่ยเข้ามานะครับอยู่ในประเทศไทยเนี่ยทำส่งผลเสียหายให้กับประเทศมากนะครับประเทศไม่ได้ประโยชน์อะไรโดยนะครับวิธีการเนี่ยที่เขาใช้นะครับที่เห็นเลยเนี่ยนะครับก็คือว่าพวกเนี้ยนะครับจะอยู่ที่ประเทศตัวเองไม่ได้จะอยู่ที่ประเทศตัวเองไม่ได้เพราะประเทศตัวเองเนี่ยคือทำผิดกฎหมายที่ประเทศตัวเองโดยการไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการพนันไม่ว่าจะเป็นบ่อนคาสิโนไม่ว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็คือไปหลอกเงินคนในประเทศตัวเองนะครับเสร็จแล้วทำยังไงครับเมื่ออยู่ประเทศตัวเองไม่ได้เนี่ยก็จะพยายามที่จะหาประเทศอื่นที่อยู่ที่มีกฎหมายไม่แรงเหมือนกับประเทศตัวเองเพราะถ้าตัวเองอยู่ในประเทศของตัวเองเนี่ยเวลาที่โดนจับก็อาจจะโดนยึดทรัพย์อายัดทรัพย์อะไรเงี้ยก็พยายามที่จะมาอยู่ในประเทศนะครับที่มีกฎหมายที่อ่อนแอนะครับมีข้าราชการที่ซื้อได้นะครับก็ประเทศที่เขาเรียกว่าเอาง่ายๆก็คือประเทศเพิ่งกำลังจะพัฒนาพวกนี้นะครับแน่นอนครับระบบข้าราชการนะครับระบบอะไรเนี่ยมันก็จะหาซื้อได้เหมือนกับที่คนจีนเขาบอกว่าคนไทยนะครับคนไทยเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับข้าราชการเนี่ยเอาเงินซื้อได้มีเงินก็สามารถซื้อได้หมดเพราะฉะนั้นเขามีเงินจากธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจสีดำหรือธุรกิจที่ผิดกฎหมายเนี่ยเขามีเงินเยอะแยะมากมายเพียงแค่เขาเข้ามานะครับเขาเข้ามาแล้วก็เอาเงินพวกนั้นอะมาทำให้มันสะอาดมาทำให้อยู่ในข้างในประเทศไทยโดยวิธีการคือทำยังไงรู้ป่ะเพราะว่าเขาก็คิดว่าเอ้ยแต่หลายๆคนก็บอกก็ไม่เป็นไรนี่เขาเอาเงินสีเทาเขาไปทำผิดในประเทศเขาในประเทศเขาไม่ได้มาทำผิดข้างในประเทศไทยนะครับแล้วเอาเงินเข้ามาแน่นอนครับมันก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่เขาต้องการที่หนึ่งเวลาเขาเข้ามาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งนะครับเขาก็จะทำแบบกึ่งนะครับกึ่งเทาทำไมถึงเขาถึงเรียกว่าเทาทำไมถึงเรียกว่ากลุ่มจีนสีเทาเหตุผลเพราะว่าเขาไม่ได้ทำถึงขนาดดำแต่เขาทำสีเทาสีเทาเนี่ยก็คือมันจะทำให้ประเทศเสียหายก็คือ1เขาเอาเงินจากสีดำที่เขาทำมาเนี่ยเงินทั้งหมดนะครับที่ผิดกฎหมายเนี่ยเขาเอาเข้ามาในข้างในเมืองไทยมาซื้อที่นะครับซื้อซื้อธุรกิจซื้อเขาเรียกซื้อที่นะครับซื้อธุรกิจทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อให้ครบวงจรทั้งหมดนะครับครบวงจรทั้งหมดโดยเอาเงินมาเนี่ยแต่แน่นอนครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยอย่างกับประเทศไทยเอาแค่ประเทศไทยเลยที่เรารู้เนี่ยแน่นอนครับว่าเขาไม่สามารถที่จะซื้อที่หรือทำหรือเปิดบริษัทหรือทำอะไรเนี่ยที่เป็นของเขาเองได้ 100% นะครับได้ 100% เพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้นอมินีที่เรารู้จักกันก็คือนอมินีก็คือให้คนไทยมาถือหุ้น 51% นะครับแต่ใช้วิธีโอนหุ้นลอยเอาไว้แต่ตามกฎหมายเวลาที่ไปเช็คนะครับกับทะเบียนพัฒนาธุรกิจหรือไปเช็คกับกรมธุรกิจมันเป็นชื่อคนไทยนะครับในการถือหุ้นอยู่ถึง 51% มันก็ถึงทำให้รอดพ้นและสามารถที่จะไปเอาชื่อเอาบริษัทไปซื้อที่ดินตามที่ต่างๆได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะส่งผลไงเขาเอาเงินมาซื้อที่ดินนะซื้อที่ซื้อทาก็เงินเข้าคนไทยก็กระจายอยู่ในคนไทยกระจายอยู่ในโครงการบ้านกระจายอยู่ในโครงการนู้นเพราะบ้านก็ถามว่าเฮ้ยบางคนบอกเอ้ยเจ้าของหมู่บ้านได้อย่างเดียวอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าถ้าเราจะพูดจริงๆสมมุติ1หมู่บ้านเนี่ยฝาจะเป็นหมู่บ้านแน่นอนก็ต้องมีรปภ.มีคนงานมีช่างมีอะไรเงี้ยมันก็กระจายไปอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น1หมู่บ้านอ่ะมันจะขายให้คนจีนหรือขายให้ใครก็แล้วแต่เงินเจ้าของหมู่บ้านก็ได้อยู่แล้วแต่เจ้าของหมู่บ้านเองก็จะต้องมีการจ้างในการสร้างหมู่บ้านก็จ้างคนงานจ้างอะไรเงี้ยอันนี้มันก็กระจายไปอันนี้เป็นส่วนหนึ่งถ้าเราทำความเข้าใจตรงนี้ได้แต่ถามว่าเฮ้ยแล้วมันส่งผลกระทบยังไงก็เขาเอาเงินเข้ามาซื้อนะครับก็เป็นเงินนะครับก็คือเขาไม่ได้มาทำผิดกฎหมายข้างในประเทศไทยเนี่ยเขาเอาเงินมาจากประเทศนอกเข้าไปคืออย่างนี้ครับคือต้องบอกว่าขบวนการของทุนจีนสีเทาเขาใช้วิธีแบบนี้ครับเขาใช้วิธีก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยที่เขาทำคือเขาต้องการเอาประเทศไทยนะครับเอาประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานปฏิบัติการในการทำธุรกิจนะครับในการทำธุรกิจจากประเทศของเขายังไงครับวันนี้แน่นอนครับว่าประเทศจีนเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างว่าประเทศจีนเนี่ยนะครับมีคนประชากรเยอะ
นะครับถึง 1,400 ล้านคนนะครับประชากรเขาอ่ะเยอะขนาดนี้แล้วก็มีเรื่องของแน่นอนครับว่าในการท่องเที่ยวเวลาที่ประชากรออกมาจากท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจากประเทศจีนเนี่ยแล้วไปท่องเที่ยวแต่ละประเทศเนี่ยมันแน่นอนเขาก็มาท่องเที่ยวแล้วเขาก็มาท่องเที่ยวแล้วเขาก็กลับถ้ามันเป็นการท่องเที่ยวปกติถ้าเป็นการท่องเที่ยวปกติอ่ะประเทศไทยจะได้ประโยชน์มากเพราะเขามาท่องเที่ยวก็จะไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ไปซื้อของที่นั่นไปกินอาหารที่นี่ไปดูที่นั่นไปดูที่นี่ทั้งหมดถูกต้องไหมหลังจากนั้นแล้วก็คือมันเงินก็กระจายกันอยู่ในทั่วประเทศไทยอันเนี้ยถ้ามันเป็นการท่องเที่ยวปกติที่ดีแต่วิธีการของเขาพวกคนจีนสีเทาพวกเนี้ยเขารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มคนจีนพวกเนี้ยจะมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขาจะมาวางแผนนะครับเอาเงินสีดำที่เขาทำมาเนี่ยเงินที่เขาได้มาจากการทุจริตทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยโดยการที่ทำทั้งหมดก็คือทำเป็นธุรกิจนะครับเพื่อจะนำคนจีนเนี่ยคนจีนที่มาท่องเที่ยวข้างในประเทศไทยเนี่ยมานะครับดูดเงินโดยที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานปฏิบัติการตั้งแต่อะไรครับ1เขามีรถทัวร์เองนะครับเขามีโรงแรมเองมีสถานที่ท่องเที่ยวเองนะครับผับบาร์เทคอะไรพวกนี้นะครับบ่อนทุกอย่างเป็นของเขาเองทั้งหมดแล้วมากระดามไปจนถึงถุงเซฟตี้เอาแค่การท่องเที่ยวก่อนผมพูดถึงแค่การท่องเที่ยวก่อนเนี่ยวันนี้เวลาที่คนจีนเข้ามามาจากประเทศจีนถ้าวันนี้มาแบบทัวร์ปกติมาแบบทัวร์ปกติที่เข้ามาเนี่ยแน่นอนครับวันนี้อ่ะเขาก็จะมีโปรแกรมว่าจะต้องไปเที่ยวที่ไหนไปพักที่ไหนอะไรที่ไหนเนี่ยถ้าเป็นที่พักนะครับตามที่สถานที่ต่างๆหรือที่พักโรงแรมที่เป็นของคนไทยมันก็จะกระจายสู่คนไทยไปทั้งหมดแต่ถ้าวันนี้นะครับทุกอย่างเวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเวลาเดินทางเข้ามานะครับรถทัวร์ก็เป็นของบริษัทของคนจีนเป็นคนจีนเพราะมาทำไปแล้วเนี่ยมาสร้างบริษัททัวร์ไปแล้วหลังจากนั้นการที่พาไปเที่ยวตามจุดต่างๆแน่นอนครับวัดน่ะเขาคงจะจ้างไม่ได้แต่มีนะครับแต่มีบางวัดเนี่ยนะครับเขาไปให้กับเงินเจ้าวาดเลยว่าโอเคให้เจ้าวาดเดือนละล้านให้เจ้าวาดเลยเดือนละล้านแล้วเดี๋ยวเขาจะพาคนมาเพราะฉะนั้นก็คือเขาจะทำเหรียญมาขายเองทำของที่ลึกมาขายเองถามวัตถุมงคลอะไรมาขายเองข้างในวัดก็คือเหมือนกับเขาสัมปทานวัดเลยอ่ะซื้อวัดนะครับเจ้าวาดเอาไปเลยล้านนึงเดือนละล้านที่เหลือเดี๋ยวเขาพาคนมาเองนะครับมาเช่าของศักดิ์สิทธิ์มาเช่าของวัตถุมงคลมาเช่าอะไรมาเที่ยวในวัดเขาก็เก็บเงินก็ใส่กระเป๋าเขาหลังจากนั้นไปพักที่ไหนครับพักโรงแรมก็เป็นโรงแรมที่เขาเอาไว้อยู่แล้วเวลาที่พาไปซื้อนะครับไปซื้ออะไรครับไปซื้อของที่ลึกหรือไปซื้อของอะไรเขาก็จะพาไปที่ร้านของเขาไม่ว่าจะเป็นเครื่องหนังเป็นเพชรพลอยเป็นทุกอย่างที่เป็นของที่ระลึกเนี่ยเขาก็จะมีของเขาซื้อเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะได้แค่อะไรครับก็คือได้แค่สถานท่องเที่ยวที่เขาซื้อไม่ได้เช่นอุทยานวัดพระแก้วอะไรเงี้ยคือเป็นวัดใหญ่ที่เขาซื้อไม่ได้แต่ถ้าเป็นวัดธรรมดาเขาก็ซื้อได้ อันเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาวางแผนไว้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้คนจีนเข้ามาแทนที่เงินเนี่ยจะเข้าไปกระจายนะครับกระจายสู่ประชาชนนะครับทุกคนเฮ้ยแฮปปี้ที่มีคนจีนเข้ามาเยอะเห็นบอกให้นะที่แบบโอ้ยตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพียบเลยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาโอ้เยอะแยะมหาศาลทุกคนประเทศไทยดีใจว่ามียอดนักท่องเที่ยวเข้ามาในข้างในประเทศแต่นะครับแทนที่คนไทยเนี่ยนะครับจะได้กระจายเงินของคนจีนที่เข้ามาเที่ยวจะได้กระจายไปสู่คนไทยทั้งหมดอันนี้เปล่าเพราะเขาวางแผนเอาไว้แล้วว่ามาเนี่ยไม่ได้เล็ดลอดไปไหนเลยครับอยู่ในธุรกิจของเขาเลยครับอยู่ในธุรกิจเขาเอาธุรกิจสีดำเงินจากธุรกิจสีดำมาซื้อที่นะครับแล้วก็มาซื้อทำธุรกิจเอาไว้นะครับเพื่อจะรองรับแล้วเวลาเข้ามาเขาก็จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมฮะเวลาไปรับก็คือบริษัทของเขาเนี่ยเป็นบริษัททัวร์เขาก็มาจดทะเบียนบริษัททัวร์เป็นของเขาถูกต้องไหมเสียภาษีทุกอย่างอะไรเงี้ยถูกต้องแต่คนจีนเข้ามาก็มาที่บริษัทเขาประเทศไทยได้อะไรครับประเทศไทยก็ได้แค่ภาษีเล็กๆน้อยๆหลังจากนั้นบริษัททัวร์ไปต่อครับไปที่พักโรงแรมเป็นของใครครับก็เป็นของเขาอีกก็จะได้แค่การจ้างงานเล็กๆน้อยๆแต่เงินของเขาแต่กลายเป็นว่าวันนี้เขาเอาเงินสีดำมาแล้วก็มาทำธุรกิจสีขาวแล้วฟอกเงินมันกลายเป็นเงินสีขาว
มันกลายเป็นเงินสีขาวก็คือเงินจากการทำธุรกิจทัวร์ถูกต้องไหมธุรกิจที่พักธุรกิจโรงแรมธุรกิจอะไรพวกนี้นะครับอยู่ในประเทศไทยทำถูกต้องตามกฎหมายตามประเทศไทยอยู่แล้วถูกต้องไหมมันก็กลายเป็นเงินสีขาวจากเงินสีดำถูกต้องไหมนี่แหละครับคือสิ่งที่มันส่งผลกระทบนะครับกับเศรษฐกิจของประเทศไทยถ้าเรามีนะครับพวกนะครับในทุนพวกนี้หรือพวกธุรกิจพวกนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองที่เจ้าหน้าที่เองเนี่ยตามที่เราทราบข้อมูลเนี่ยมันก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เรียกรับผลประโยชน์หรือเอื้อต่อกันอีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนะครับต้องช่วยกันมีข้อพิรุธข้อสังเกตหรือข้อสงสัยบริษัทนี้ที่พักที่นี้ที่นี้นี้ตรงไหนที่เราสงสัยนะครับให้แจ้งให้หน่วยงานทราบหรือถ้าเราไม่สามารถที่จะแจ้งให้หน่วยงานทราบเราไม่มั่นใจว่าหน่วยงานนั้นจะเป็นอะไรก็นะครับเอาข้อมูลออกมาแฉเราทุกคนเนี่ยมีสื่ออยู่ในมืออยู่แล้วเราสามารถออกมาแฉแบบตั้งข้อสังเกตได้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่นะครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วเข้าไปตรวจสอบไปดูแลว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงไหมเพราะมันส่งผลกระทบนะครับอย่าคิดว่ามันไม่ส่งผลกระทบนะครับบอกได้เลยครับว่ามันส่งผลกระทบกับประเทศไทยมากเพราะว่าอะไรแทนที่วันนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับหนึ่งเรื่องของการส่งออกสองเรื่องของการท่องเที่ยววันนี้พวกเนี้ยเข้ามาท่องเที่ยวนะครับทำให้แน่นอนครับสมมติไปท่องเที่ยวที่แหล่งต่างๆเช่นธรรมชาติอุทยานหรืออะไรเนี่ยมันสร้างความเสียหายกับอุทยานสร้างความเสียหายแต่แทนที่ว่าคนรอบๆนั้นอะรอบๆแถวๆนั้นที่พงที่พักคนไทยจะได้มันกลับไม่ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเอ๊ะขบวนการที่เขาเข้ามาเนี่ยแน่นอนครับว่าวันนี้แล้วหลังจากนั้นเขาจะทำไงครับเมื่อเขาทำให้นะครับเศรษฐกิจนะครับประเทศไทยเนี่ยพังเสียหายเขาก็จะไปประเทศอื่นต่อเขาก็จะเอาเงินเนี่ยนะครับออกไปมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับเขาก็หอบเงินเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ากลุ่มทุนจีนพวกนี้ที่เข้ามาไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้นไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้นเพราะเขาเอาแค่ประเทศไทยเป็นฐานปฏิบัติการฟอกเงินของเขาฟอกเงินที่เขาทำผิดกฎหมายฟอกเงินที่อะไรแล้วเอามาแล้วที่สำคัญตอนนี้นะครับที่เราทราบกันอยู่ก็คือว่าแน่นอนครับเมื่อถึงจุดหนึ่งนะครับแค่อย่างเนี้ยอย่างเดียวก็คือว่าเอ้ยทำอย่างสีขาวอย่างเดียวไม่ได้ถูกต้องไหมเมื่อคนของเขาเข้ามาเยอะคนจีนเข้ามาเยอะเนี่ยแน่นอนครับว่าประเทศเขาเนี่ยเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันแรงเรื่องของยาเสพติดเรื่องของระบอบการพนันเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็เลยใช้วิธีว่าเอ้ยในเมื่อคนไทยซื้อได้เยอะขนาดนี้เจ้าหน้าที่รัฐซื้อได้เยอะขนาดนี้ก็สร้างผับสร้างทัวร์เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเลยเรื่องของการพนันเลยเรื่องของการออนไลน์เลยเพื่ออะไรครับวันนี้เพื่อจะถ่ายเทเงินออกไปเพื่อจะดึงเงินคนไทยแล้วนี่แหละครับผมถึงได้บอกว่าวันนี้นะครับการที่ปล่อยให้นะครับคนจีนนะครับที่เป็นธุรกิจสีเทาแล้วมาทำแบบนี้แล้วกินแบบนี้มันบอกได้เลยว่านะครับมันทำให้ประเทศไทยเสียหายเท่ากับประเทศไทยเป็นที่ทำให้เขาผลิตเงินให้กับเขานะครับมันเขาไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเขาเอาเงินเข้ามาแล้วเขาซื้อพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยครับเขาก็หอบเงินนะครับไปประเทศต่างๆที่เขาไปได้นะครับอย่างง่ายๆครับผมบอกเลยว่าถ้าเราคิดง่ายๆครับบางสถานที่ที่เป็นแบบโอ้โหแบบสถานที่ย่ำแย่แล้วไปสร้างโอลานเป็นแบบโอ้โหไม่รู้เป็นเงินเป็นล้านอ่ะนะเอาไปสร้างเอาเงินไปจากไหนถ้าเขาไม่ฟอกจากทุกที่ทุกประเทศเนี่ยฟอกรวมกันแล้วไปรวมเอาไว้อยู่ในที่เดียวที่เป็นอาณาจักรของเขาที่เขาสามารถทำสัมปทานและเป็นอาณาจักรของเขาได้นี่แหละครับคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าแก๊งธุรกิจพวกนี้นะครับแก๊งธุรกิจจีนสินเทาเนี่ยมันทำลายเศรษฐกิจของประเทศยังไงนะครับมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายถ้าเราจะลงรายละเอียดโหเล่ากันแบบไม่ได้หมดอ่ะนะครับแต่มันมีวิธีการต่างๆนานาเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าวันนี้อย่าคิดว่าเขาเอาเงินนะครับมาลงอยู่ในประเทศไทยแล้วประเทศไทยจะได้ประโยชน์นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเขานะครับรองรับนะครับพวกของเขาที่เข้ามาเที่ยวแล้วเก็บรวบทั้งหมดแทนที่วันนี้ถ้ามาเที่ยวแบบปกติ
แบบปกติเนี่ยเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นนะครับคนไทยจะได้ประโยชน์แต่วันนี้บอกได้เลยครับว่าคนจีนที่เข้ามาเนี่ยบอกได้เลยนะครับเรื่องโอ้ยคนเข้ามาเยอะแยะมากไปเลยนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแยะมากมายเนี่ยลองไปดูดีๆว่าวันนี้ที่เข้ามามีแต่ตัวเลขแต่เงินทั้งหมดอะไปอยู่ที่ใครทั้งหมดตกอยู่ในกับประเทศไทยหรือตกอยู่กับพวกกลุ่มในทุนทั้งหมดตัวเลขได้ตัวเลขนักท่องเที่ยวแต่เม็ดเงินทั้งหมดตกอยู่กับกลุ่มนายทุนทั้งหมดมันใช่หรือไม่วันนี้พวกเราทุกคนประชาชนทุกคนต้องช่วยกันออกมานะครับช่วยกันเรื่องนี้เพื่ออะไรครับวันนี้ประเทศไทยเป็นของพวกเราทุกคนเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยมันต้องเป็นนะครับรายได้ของคนไทยทุกๆคนไม่ใช่เป็นรายได้ของนายทุนกลุ่มต่างๆเท่านั้นนะครับวันนี้ฝากเอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ